สวัสดีครับผมชื่อสรานนท์ครับจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาวันนี้มาอยู่ที่งานเกษตรกรรุ่นใหม่วันนี้เอาเครื่องบีบน้ำมันทั้งแบบเครื่องสกรูเพชรตัวเล็กแล้วก็เครื่องบีบน้ำมันแบบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็มีน้ำมันนานาชนิดที่บีบได้จากเมล็ดพืชนะครับก่อนที่เราจะบีบพวกน้ำมันเมล็ดพืชพวกนี้นะครับเราก็มาทำความรู้จักกับมันก่อนกำลังจะบอกนะครับการจัดนิทรรศการทุกๆครั้งที่เราไปออกเนี่ยเรากำลังจะบอกแล้วก็อยากจะบอกว่าเมล็ดพืชในบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะมันมีมากนะครับแล้วเมล็ดพืชทุกเมล็ดนะครับทุกชนิดเลยเนี่ยมันมีน้ำมันแต่ว่ามันจะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่แล้วแต่ละเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมองหรือว่าเราอยากจะบริโภคน้ำมันหรือว่าอยากจะใช้น้ำมันในเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยเราก็มามองในเรื่องของเมล็ดพืชที่มีอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันอาจจะแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับเกษตรกรเองเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวเราก็อาจจะเปลี่ยนมาปลูกทานตะวันนะครับเปลี่ยนมาปลูกกระเจี๊ยบเปลี่ยนมาปลูกน้ำมันงานะครับเพื่อผลิตน้ำมันใช้เองในเครื่องจักรเครื่องยนต์นะพวกนี้เนี่ยก็มีคุณประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับดูแลเรื่องของอาหารให้เราด้วยแถมยังใช้เติมเครื่องจักรเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับคุณประโยชน์นานับประการที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือราคาถูกเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้นะครับในเรื่องของน้ำมันเราดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยครับต้องเสียเงินกับน้ำมันเนี่ยไปเป็นจำนวนมากนะครับในแต่ละปีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถพึ่งตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ในเรื่องนี้เรื่องน้ำมันนี้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็สามารถขยับขยายได้สมมติว่าถ้าท่านปลูกทานตะวันเพื่อกินใช้น้ำมันน้ำมันทานตะวันของท่านจะเติมเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์ของท่านสามารถเอาไปใช้ในการเกษตรมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปในการลดรายจ่ายในกระบวนการจัดการทั้งหมดนะครับถ้าบ้านหนึ่งเนี่ยปลูกทานตะวันสักไร่หนึ่งนะครับหรือว่าปลูกมะพร้าวสัก2ต้นเนี่ยผมว่าทุกครอบครัวเนี่ยมีน้ำมันกินนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อให้เปลืองเงินเปลืองงบประมาณที่สำคัญเนี่ยได้เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับผมก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะครับปลูกพืชน้ำมันนะครับไว้ที่บ้านนะครับอย่างน้อยเริ่มจากมะพร้าวสัก2ต้นผมว่าท่านมีน้ำมันกินตลอดปีครับผม